สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนรักณภัสกร20ปีพิสูจน์รักแท้ถูกมองไม่คู่ควรป๊อกปิยธิดาเป็นหนุ่มคมเข้มสไตล์ไทยที่เรียกว่าหลงไหลในศิลปะและนาฏศิลป์ไทยอย่างมากๆสำหรับรักณภัสกรที่นอกจากจะโดดเด่นเรื่องงานในวงการบันเทิงที่มีประสบการณ์มากกว่า25ปีแล้วเขายังมีความสามารถทางด้านตีกลองร่วมสมัยและขนอีกด้วยเป็นคู่รักคนบันเทิงที่ครองรักกันมานานถึง20ปีสำหรับคู่ของนักแสดงมากคุณภาพตั๊กณภัสกรและป๊อกปิยธิดาซึ่งเรื่องราวความรัก20ปีตั้งแต่เริ่มต้นจนแต่งงานและมาถึงปัจจุบันโดยยอมรับว่าความรักของทั้งคู่ไม่ง่ายเนื่องจากป๊อกปิยธิดาเป็นนางเอกดังทำให้ตั๊กต้องเจอคำดูถูกเกาะภรรยาดังเปิดตัวแล้วเจอปัญหาเลยตอนนั้นป๊อกปิยธิดาดังมากเป็นนางเอกจนมีข่าวเกาะดังไม่โกรธเข้าใจก็กลับมามองตัวเองกลางวันมีไปด้วยกันบ้างเขาไม่รู้จักเรามีคนขอถ่ายรูปกับป๊อกเยอะมากเขาก็ขอความช่วยเหลือก็เข้าไปช่วยบางทีก็โดนว่าด้วยก็ขอโทษให้ป๊อกเข้าไปพักก่อนเหมือนเป็นผู้จัดการส่วนตัวไปเลยมีโดนไล่ด้วยเอาคำดูถูกมาพัฒนาตัวเองเคยได้ยินว่าคบกับป๊อกแล้วได้ขึ้นลิฟต์ไม่ต้องขึ้นบันไดก็แรงอยู่ไม่ได้โกรธเขามานั่งดูตัวเองดีกว่าใช้สติปัญญาความสามารถตัวเองพิสูจน์พัฒนาด้านการแสดงเป็นหลักต้องพยายามหลายอย่างค้นหาวิธีว่าเล่นละครเวทีกับละครทีวีปรับยังไงดูจากคนอื่นเก็บประสบการณ์เรียนเพิ่มเติมอยากพัฒนาเพื่อให้เขาเติบโตมีศักดิ์ศรีเพื่อเขาได้ตั๊กไม่เคยบอกป๊อกเลยถ้าบอกเขากังวลอีกอย่างการคบกันของคนถ้าไปทำให้อีกคนกังวลว่าเป็นเรื่องของผู้ชายถูกสอนว่าต้องหนักแน่นจะเป็นสาวให้เขาได้ต้องแน่นพอให้คุณพิงผมได้เขาก็ไม่เคยถามอาจจะเพิ่งรู้ตอนนี้ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับ